بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องครับคำเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้แปลว่าขอความสันติและก็ความเมตตาจงประสบท่านพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นการดุอาให้กันแล้วก็ในขณะนี้นะครับไม่ใช่ผมคนแรกที่ดุอากับท่านพี่น้องเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้แจ้งให้เราทราบว่าการประชุมที่ใดก็แล้วแต่ที่เป็นการประชุมที่เกี่ยวเรื่องอิสลามนั้นจะมีบรรดามะลาอิกะห์มาร่วมอยู่ด้วยอาจจะนั่งอยู่ข้างๆท่านพี่น้องคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่เรามองไม่เห็นเข้ามาทำไมครับเข้ามาขอดุอากับพวกเราตรงนี้แหละครับเป็นผลกำไรของพวกเราที่เราได้รับดุอาจากบรรดามะลาอิกะห์เป็นสิ่งถูกสร้างประเภทหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งรถมานะครับผมฟังรายการพระเทศฟังได้นะครับไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามบางครั้งพระเทศเนี่ยมันมีประโยคที่เขากล่าวเนี่ยเป็นประโยคกับพวกเรามีอยู่คำหนึ่งที่ท่านบอกว่าทำความดี ครบวงจรเชิญชวนให้ญาติโยมทำความดีครบวงจรวงจรของเขากับวงจรของเราคนละวงจรกันแต่เราเอาคำพูดเข้ามาใช้ได้คำว่าครบวงจรกับพวกเรานั้นก็คือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาและกระทำอิบาดะห์ทุกอย่างที่เป็นที่มีแบบอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอข่าวเด็กติดถ้ำใช่ไหมครับทีมหมูป่าอะคาเดมี่เป็นหมูป่าเป็นทีมบอลติดถ้ำก็ช่วยเหลือกันมากมายลงทุนไปเป็นพันล้านก็เลยนึกถึงว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องคนติดถ้ำในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวจะเข้าสู่รายการของอิบาดุรเราะห์มานนะก็ขอเล่าให้ฟังก่อนมีรายงานว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้พวกเราฟังบอกว่ามีชาย3คนด้วยกันเดินทางไปทำธุระนะครับยังสถานที่ที่ไกลกับที่พักของเขาคราวนี้ระหว่างทางเนี่ยฝนตกพอฝนตกปั๊บ3คนก็วิ่งไปหลบฝนในถ้ำขณะหลบฝนนั้นก้อนหินก้อนใหญ่หล่นลงมาทับปิดปากถ้ำออกไม่ได้แต่เป็นพวกเราทำไงล่ะครับก็ต้องละหมาดขอดุอากันอ่านกุรอานกันนะครับทั้ง3คนก็มานั่งประชุมกันว่าจะทำยังไงดีที่จะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราให้พ้นจากถ้ำซึ่งถูกปิดปากออกไม่ได้ก็ตกลงกันว่าเราเอาความดีของแต่ละคนนั้นมาเป็นเครื่องต่อรองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้พระองค์ทรงช่วยเรานะความดีมาแล้วนะครับคนแรกเขาก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ผมมีพ่อและแม่ที่แก่ชราผมเลี้ยงดูทุกวันเนี่ยผมไปทำงานพอกลับบ้านครับก็รีดนมแพะแล้วก็เอามาให้พ่อแม่ดื่มลูกและภรรยานั้นยังดื่มไม่ได้นอกจากพ่อแม่จะดื่มก่อนก็มีอยู่วันหนึ่งพอรีดนมเสร็จจะกลับบ้านปรากฏว่ามีอุปสรรคมาถึงบ้านเนี่ยมืดแล้วพ่อแม่ก็หลับแล้วครับองค์ก็ถือภาชนะใส่นมเนี่ยเพื่อรอให้พ่อแม่เนี่ยตื่นเพื่อจะให้พ่อแม่ดื่มนมในมือเนี่ยก่อนลูกก่อนภรรยาไม่ยอมปลุกลูกและภรรยาก็บอกว่า
พวกเราหิวขอดื่มก่อนได้ไหมข้าพระองค์ก็บอกว่าไม่ได้ต้องให้พ่อแล้วก็แม่ให้ปู่แล้วก็ย่าเนี่ยดื่มก่อนลูกก็ร้องไห้ก็ไม่ยอมให้จนกระทั่งพ่อแม่ตื่นแล้วก็ให้พ่อแม่ดื่มก่อนแล้วก็บอกว่าข้าแต่อัลเลาะห์ถ้าหากว่าการกระทำความบงอันนี้เนี่ยเป็นความดีที่พระองค์ทรงยินดีแล้วก็ต้องการที่จะตอบสนองให้กับข้าองค์เนี่ยขอพระองค์ทรงเปิดปากถ้ำเพื่อให้เห็นแสงตะวันอัลเลาะห์ก็ให้ปากถ้ำเห็นน่ะขยับจนต้องเห็นแสงตะวันยังออกไม่ได้แค่เห็นแสงตะวันอย่างเดียวคนที่สองก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ข้าพระองค์นั้นรักหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของข้าพระองค์ต้องการจะแต่งงานด้วยวันหนึ่งก็ไปหาคู่รักแล้วก็บอกว่าฉันอยากจะแต่งงานกับเธอผู้หญิงก็บอกว่าไปหาเงินมา100ดิรฮัมดิรฮัมมีค่าเท่าไหร่ในปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบนะแต่คงไม่ใช่125นะครับ125เราใช้มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาแล้วก็ยังคง125บาทอยู่ผู้หญิงในราคาถูกเหลือเกิน125บาทนะครับผมก็ไปพยายามทำงานหาเงินมาจนกระทั่งครบ100ดิรฮัมก็มาหาผู้หญิงคนนั้นแทนที่จะไปหาพ่อแม่ของผู้หญิงมาหาผู้หญิงโดยตรงขอนอนด้วยเอาเงินมาให้ร้อยดิรฮัมแล้วขอนอนด้วยยังไม่ได้แต่งงานคนรักฉันก็บอกว่าอิตตะกิลลาจงกลัวอัลลอฮ์ท่านทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องให้กลัวอัลลอฮ์พอฉันได้ยินคู่รักฉันกล่าวเช่นนี้ปั๊บไม่กล้าผะตัวออกห่างเลยนะแล้วก็เข้าไปทั้งพ่อแม่แล้วก็ขอแล้วก็มีการแต่งงานอย่างถูกต้องตามหลักอิสลามเขาก็บอกว่าข้าแต่เหรอการที่ฉันตั้งใจจะทำสิ่งที่เป็นฮารามเนี่ยและคิดได้เนี่ยนะครับต่อบัตรตนได้เนี่ยเป็นความดีใช่ไหมถ้าเป็นความดีเราพระบาลาทรงมีความพึงพอใจแล้วก็ขอให้หินก้อนนั้นขยับออกหน่อยเราก็รับก็ให้หินเคลื่อนตัวออกไปแต่ก็ยังออกไม่ได้คนสุดท้ายนี่ดิครับน่าสนใจมากคนสุดท้ายบอกว่า ฉันทำสวนทำไร่จ้างลูกจ้างเอาไว้คนหนึ่งแต่ลูกจ้างคนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเงินแต่รับค่าจ้างเป็นผลผิดทางเกษตรแทนอยู่กับฉันมานานลูกจ้างคนนี้ก็ถึงเวลาปีก็ไม่เคยขอค่าจ้างเก็บไว้ฝากไว้ก่อนก็อยู่มาวันลูกจ้างคนนี้น่ะหายตัวไปโดยที่ว่าค่าแรงไม่รับกลับมาช่วงหลายปีต่อมาก็มาหานายจ้างก็บอกว่าฉันจะมาเอาค่าจ้างของฉันนายจ้างก็บอกว่าดูที่ตั้งสวนนั่นชี้ให้ลูกจ้างดูฝูงแกะฝูงแพะเต็มหมดเลยแล้วก็บอกว่านั่นแหละคือค่าจ้างของเธอฉันได้เอาผลผิดทางเกษตรที่เป็นค่าจ้างเธอเนี่ยไปเลี้ยงสัตว์จงก็ตั้งสัตว์ออกลูกออกหลานเต็มทุ่งนาเลยนั่นของเธอเอาไปหมดเลยลูกจ้างบอกว่าให้จริงเหรอนายจ้างก็บอกจริงๆต้อนไปเลยลูกจ้างก็ต้อนไปเกี้ยงเลยไม่เหลือสักตัวเดียวนะครับคือการว่าจ้างก็บอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์ถ้าสิ่งฉันทำเนี่ยมันเป็นความดีที่เป็นความยุติธรรมต่อลูกจ้างเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ทรงพอใจเนี่ยขอพระองค์ทรงช่วยเหลือให้พวกเราเนี่ยรอดพ้นจากถ้ำอันนี้อัลลอฮ์ก็ให้หินขยับจงทั้งสามคนเนี่ยออกจากถ้ำได้เรื่องราวอันนี้สอนให้รู้ว่าความดีพวกเรานั้นช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติได้ทุกเมื่อนะครับมีทั้งเรื่องตออัตตอบิดามารดานะครับมีทั้งเรื่องที่เจตนาจะปฏิบัติสิ่งที่ฮารามแล้วก็นึกขึ้นมาได้ตอบัตตนแล้วก็มีทั้งเรื่องการ
ว่าจ้างแรงงานในอิสลามมีหมดทุกอย่างสอนให้เรานะครับเพราะนั้นเราทุกคนในที่นี้นะครับถ้ามีคุณงามความดีแล้วก็ทรงพึงพอใจเถอะว่าเรามีเครื่องต่อรองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคราวนี้มาเรื่องอิบาดุรเราะห์มานคือใครอิบาดุรเราะห์มานไม่ใช่ชื่อคนไม่ใช่ชื่อบุคคลในอดีตผมไม่ได้จะมาเล่าประวัติศาสตร์คนในอดีตให้ฟังแต่อิบาดุรเราะห์มานนั้นเป็นชื่อที่อัลกุรอานระบุไว้ในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะที่60 63ถ้าจำไม่ผิดนะครับอัลฟุรกอน63อัลลอฮ์ทรงกล่าวชื่อนี้ให้กับพวกเราได้ทราบแต่ไม่ได้หมายความถึงเป็นชื่อบุคคลในอดีตผมจะไม่ได้มาเล่าประวัติศาสตร์คนในอดีตให้ฟังแต่จะมาเล่าให้รู้ว่าอิบาดุรเราะห์มานนั้นมันคือคนประเภทไหนพวกเราในที่นี้นะครับขอร้องให้พระทุกคนนั้นเป็นอิบาดุรเราะห์มานทั้งหมดบางคนเป็นอิบาดุรเราะห์มานโดยไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับมาดูสิครับว่าอัลลอฮ์ทรงตัดไว้ว่าอย่างไรแล้วก็มีวิธีใดบ้างที่จะให้พวกเรานั้นเป็นอิบาดุรเราะห์มานซึ่งแปลว่าเบาของพระผู้ทรงเมตตากรุณาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้อัลลอฮ์กล่าวว่าวะอิบาดุรเราะห์มานอัลลซีนะยัมชูนอะลัลอัรฎิฮาวนันวะอิซากอตะบะฮุมุลญาฮิลูนกอลูซะลามาอัลลอฮ์ทรงเริ่มบอกว่าแล้วก็เบาของผู้ที่ทรงเมตตากรุณานั้นประเภทไหนครับยัมชูนอะลัลอัรฎิก็คือบรรดาผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกนี้ฮาวนันอย่างสงบเสงี่ยมนะครับอย่างมีความนอบน้อมถ่อมตนไม่ได้มีการตะกบดไม่ว่าเขาจะมีหรือจะจนเขาใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกนี้ด้วยความนอบน้อมถ่อมตนนึกอยู่เสมอว่าเขาคือบ่าวของอัลเลาะห์เพราะนั้นการเย่อหยิ่งการตะกบดนั้นไม่เกิดขึ้นกับบุคคลคนนี้อัลเลาะห์เล่าให้ฟังวะอิซากอตะบะฮุมุลญาฮิลูนกอลูซะลามาแล้วเวลาบุคคลที่เบาปัญญามาพูดคุยกับเขาคนเบาปัญญาเวลาพูดกับเราเนี่ยไม่พูดดีแน่นอนเขาก็จะบอกว่าซาลามาขอความสันติจงมีแด่ท่านนอกจากไม่โมโหแล้วยังขอพรให้เขาอีกจึงมีเรื่องเล่าต่อเนื่องนางไอชะรอฮิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยาท่านรอซูลท่านได้เล่าให้เราฟังในตอนหนึ่งนะครับที่บอกว่าท่านนบีนั้นแปลกมากมีหญิงชาวยาฮูดีชาวยิวคนหนึ่งหญิงนะครับทุกวันหญิงคนนี้เกลียดท่านนบีมากเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านท่านนบีทุกวันทุกวันเลยนบีตื่นมาเปิดประตูบ้านมาเจอขยะก็ไม่ว่าอะไรเก็บไปทิ้งถังขยะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีออกจากบ้านมาไม่เห็นขยะท่านนบีไม่เคยโมโหแล้วก็ไม่เคยกล่าวว่าหญิงคนนี้ไม่ดีไม่เคยประณามเลยเอาขยะไปทิ้งแต่มีอยู่วันตื่นมาขยะไม่มีท่านนบีดีใจไหมครับเรานึกว่าท่านนบีดีใจแต่ท่านนบีนั้นไม่ได้ดีใจท่านนบีเป็นห่วงหญิงชาวยิวที่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านว่าเขาจะไม่สบายหรือเปล่าวันนี้ถึงไม่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านพวกเรามีอย่างนี้ไหมครับนบีบอกว่าหญิงคนนี้ต้องไม่สบายแน่ถึงไม่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านในวันนี้ท่านนบีเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์การกินไปเยี่ยมหญิงยาฮูดีคนนั้นเพราะนึกว่าไม่สบายพวกเราเนี่ยหาอย่างนี้เนี่ยลองหาดูครับเจอไหมแค่ว่าขยะร่วงนิดหน่อยเอาแล้วนะครับอาจจะต้องวางมวยกันอาจจะต้องพูดจาที่ไม่ดีต่อกันแต่ท่านนบีไม่เคยมีเลยนะครับท่านนบีไปเยี่ยมหญิงยาฮูดีคนนั้นพอนึกก็ไม่สบายถ้าจริงแล้วหญิงชาวยิวคนนั้นเริ่มคิดได้แล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาขนาดทำอย่างนี้แล้วยังไม่โมโหพอนบีไปเยี่ยมปั๊บหญิงยาฮูดีคนนั้นรับอิสลามเลย
โอ้โหเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งบอกว่าบุคคลที่จะต้องรับการทดสอบหนักสุดนั้นคือบรรดานบีของอัลเลาะห์นบีเราคิดว่าอัลเลาะห์ทรงรักใช่ไหมครับไม่น่าที่จะทดสอบคนหนักๆแต่นบีบอกว่าบรรดานบีเหล่านั้นเนี่ยรับการทดสอบเนี่ยหนักกว่าคนอื่นรองลงมาคือบรรดาผู้ที่มีความอีหม่านที่เต็มบริบูรณ์อย่างพวกเราอินชาอัลเลาะห์เป็นผู้ที่มีอีหม่านเต็มบริบูรณ์ทดสอบนะครับนางอาอิชะห์ถูกถามบอกว่ามารยาทท่านนบีนั่นคืออะไรซอฮาบะห์ถามนางอาอิชะห์บอกว่าคุลกุรรอซูลอัลกุรอานมารยาทนบีคืออัลกุรอานไปดูอัลกุรอานก็แล้วกันนี่คือหนึ่งในบรรดาอายะที่เป็นมารยาทท่านผู้รอดรอดเราเคยเป่าประกาศว่าท่านรอซูลนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีของเราแบบอย่างที่ดีอันนี้มาแล้วใช้ชีวิตบนหน้าโลกนี้ด้วยการถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่ตะกับบทไม่เห็นว่าตัวเองนั้นใหญ่กว่าคนอื่นหรือว่าร่ำรวยกว่าคนอื่นไม่มีนี่คือท่านนบีนะครับเสร็จแล้วอายะห์ต่อมาบอกว่าวัลลซีนะยะบีตูนรับบิฮิมบรรดาผู้ที่ยะบีตูนอดหลับอดนอนลิรับบิฮิมเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดหลับอดนอนทำไมครับไม่ใช่นั่งเล่นเฟซนั่งเล่นไลน์ทุกวันนี้เยาวชนนะครับอดหลับอดนอนเพราะว่าคุยไลน์กันกับเพื่อนดูเฟซกันดูหนังนะครับทางเฟซทาง YouTube บ้างอะไรก็แล้วแต่ว่าคนๆนี้ที่ล้อว่านี้ไม่ใช่อดหลับอดนอนเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่อดหลับอดนอนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรครับซุดยะดันแปลว่าทำการสู้อยู่ต่อหรอว่ากิยามันทำการยืนละหมาดต่อหรอมีคนถามผมว่าการละหมาดกลางคืนนั้นมีชื่อเรียกอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่งกิยามุลเลนแล้วก็สองละหมาดตะฮัจญุดท่านอาจารย์สองอย่างมันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันเป็นอย่างเดียวกันเคยสงสัยไหมครับเคยสงสัยนะครับคำว่ากิยามุลเลลหมายถึงการละหมาดหลังจากละหมาดอิชาก่อนเข้าไปนอนเราเรียกว่ากิยามุลเลลเวลาผมนำละหมาดตะรอเวียผมจะบอกเสมอว่าศอลาตกิยามุรอมฎอนละหมาดกิยามรอมฎอนก็คือละหมาดก่อนที่เราจะเข้าไปนอนส่วนละหมาดตะฮัจญุดนั้นเป็นการละหมาดหลังจากที่เรานอนแล้วตื่นมาก่อนซุบฮีก่อนฟะญัรเราเรียกว่าตะฮัจญุดนะครับช่วงที่3สุดท้ายของกลางคืนแบ่งกลางคืนเป็น3ส่วนได้กันช่วงที่3ที่ใกล้จะถึงละหมาดฟะญัรตรงนั้นแหละครับถ้าเราขึ้นมาละหมาดเราเรียกว่าละหมาดตะฮัจญุดและในกุรอานนั้นอัลลอฮ์ทรงใช้คำนี้เป็นลักษณะของบุคคลที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเราทำลำบากไหมครับรงช่วงแรกลำบากใครเคยลองทำบ้างครับละหมาดตะฮัจญุดส่วนมากคนอายุมากๆจะทำเพราะว่าคนอายุมากพอตื่นปั๊บเนี่ยนอนไม่หลับแทนที่จะทำอย่างอื่นมาละหมาดซะเลยได้ตะฮัจญุดแต่คนหนุ่มสาวส่วนมากนอนปั๊บเนี่ยยาวผมเนี่ยเริ่มแล้วตื่นมาตอนไหนก็แล้วแต่จะนอนใหม่ครั้งเนี่ยไม่หลับแล้วไม่ใช่แก่นะครับเป็นสวไม่ใช่แก่นะครับพอนอนปั๊บเนี่ยผมขอตอตลอดบอกว่าอย่าให้ตื่นไวถ้าตื่นสักตีสองเนี่ยไม่มีทางหลับแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ให้ตื่นได้ตีสามทุกคืนแค่ชั่วโมงเดียวล่าไปชั่วโมงเดียวถามว่านอนกี่โมงคนอายุมากเนี่ยนอนเร็วไม่ได้นอนช้าตื่นเร็วคือลักษณะของคนอายุมากผมนอนประมาณ4ทุ่มบางครั้ง5ทุ่มแล้วก็ตื่นตี3กี่ชั่วโมงครับผมดูในคลิปวิดีโอบอกว่าคนเราต้องนอนอย่างน้อยเนี่ย5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงช่วงกลางคืนไม่มีใครทำได้หรอกครับนอกจากหนุ่มสาวทำได้นะครับเพราะบอกแต่หากว่านอนต่ำจาก5ชั่วโมง
หรือว่าไม่ถึง7ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราไม่มีโอกาสซ่อมแซมอัลลอฮ์สร้างร่างกายเรามานะครับมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ไม่ต้องไปหาหมอเราใช้ร่างกายช่วงกลางวันเนี่ยพอนอนปั๊บเนี่ยไอ้เซลล์หรือว่าต่างๆที่มันจะออกมาซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันออกมาตามเวลาของมันอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์สร้างเรามานะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้มีความซาบซึ้งว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงสร้างเราจริงๆนะครับเสร็จแล้ววัลลซีนะยะกูลูนร็อบบะนาศริฟอันนาอะซาบะญะฮันนัมอินนาอะซาบะฮากานะกอรอมาอันที่2ของลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานก็คือคนที่กล่าวบอกว่าร็อบบะนาศริฟอันนาอะซาบะญะฮันนัมข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ห่างไกลจากเราอะไรห่างไกลครับการลงโทษในนรกห่างไกลจากเรานะครับอินนาซาบะฮากานะกอรอมาเพราะว่าการลงโทษนรกนั้นเป็นการลงโทษที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้พ้นเรามีฮะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับซึ่งรายงานโดยตอริกบินอัชยัมรอดิลลอฮุอันฮุเล่าบอกว่าอันนะฮูซะมิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาได้ยินท่านนบีนั้นพูดว่าอาตาวรอญุลุนฟะกอละขณะที่มีชายคนหนึ่งมาท่านนบีท่านนบีกล่าวเขาชายคนนั้นบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์กายฟะกูลฮีนอัสอะลุร็อบบีฉันจะกล่าวเช่นใดเมื่อฉันจะวิงวอนขอตลอดจะกล่าวว่าอย่างไรขณะซอฮาบะห์นะครับไม่รู้ว่าจะกล่าวว่ายังไงขอต่อหรอแต่พวกเราเนี่ยกล่าวกันบางครั้งดุอาน่ะยาวเป็นชั่วโมงแต่ท่านนบีสอนดุอานั้นไม่ยาวสั้นๆท่านรู้ว่าพวกเราเนี่ยจำยากแล้วก็ลืมง่ายท่านสั้นอะไรกันสละนะครับเขาบอกว่าเมื่อฉันจะวิงวอนต่อล้อเนี่ยฉันจะกล่าวว่าอย่างไรยาซูลละก็ละกุลนบีบอกว่ากล่าวประโยคนี้นะอ้าวจำได้นะครับอัลลอฮุมมะกฟิรลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะซุกนีข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันหนึ่งนั่นแหละครับวะรฮัมนีขอพระองค์ทรงเมตตาฉันสองนะวะอาฟินีขอรอทรงให้ข้าพระองค์นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงวะซุกนีแล้วก็ขอพระองค์ทรงให้ริซกีกับฉันใครอยากได้อื่นจาก4อย่างนี่มั้งไหมครบวงจรเลยอภัยโทษเมตตานะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ริซกีกับเราทำไมนะนี่ไม่มีนี่นบีสอนนบีสอนอย่างนี้นะครับนบีสอนแม้กระทั่งว่าพอกล่าวประโยคนี้แล้วจะทำยังไงนบีก็ทำให้ดูว่ายะจะมาเอาซอบิอาหูท่านนบีนั้นรวบทุกนิ้วเข้าหากันชิดกันอย่างนี้อิลลัลอิบฮามนอกจากนิ้วโป้งเห็นไหมครับรูปแบบนี้ครับนี่คือรูปแบบของการขอดุอาไม่ใช่แบบนี้หรือไม่ใช่แบบนี้หรือไม่ใช่แบบนี้ทำอย่างนี้นบีสอนนะครับว่าให้รวบนิ้วทั้งหมดชิดกันยกเว้นนิ้วโป้งและกล่าวบอกว่าอัลลอฮุมะฟิรลีวะฮัมนีวะอาฟินีวะซุกนีจำไหมครับไม่ได้ยาวเลยสั้นๆนะที่ประเสริฐคือวันเป็นดุอาที่นบีสอนพวกเราไม่ใช่ดุอาที่เราแต่งขึ้นว่าต้องการอะไรแล้วขอจากอัลลอฮ์อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นดุอาที่นบีสอนเรามันเป็นความประเสริฐนะครับเพราะนั้นดุอาอย่างนี้เนี่ยเราจำง่ายแล้วก็กล่าวทุกวันไม่มีทางลืมจำรูปแบบการขอนะครับแบบนี้นบีสอนเอาไว้นะครับอ้าวต่อมาครับอินนาฮาซาอัตมุสตะกอรอวะมะกอมาเขาบอกว่าข้าแต่อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้เราได้ห่างไกลจากการลงโทษในนรกเพราะนรกนั้นมันมีจริงแน่นอนและเป็นที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดนะครับ
ซาอัดมุสตากรอเป็นที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดว่ามกอมาเลือกที่อยู่เลวร้ายที่สุดวัลลซีนะอัมฟักูลัมยุสริฟูต่อมานะครับเป็นลักษณะของคนที่อัลลอฮ์เรียกว่าอิบาดุรรอห์มานคือคนที่จับจ่ายใช้สอยโดยไม่สุรุ่ยสุร่ายเรามีเงินเยอะเราจับจ่ายใช้สอยแต่ระวังการสุรุ่ยสุร่ายผมอยู่ในประเทศอาหรับเกือบ10ปีประเพณีของชาวอาหรับนั้นเขาจะอวดกันในเรื่องอาหารเชิญแขกมา10คนสมมติว่าสั่งอาหารต้องมีเท่ากับแขก20คน2เท่าถ้าอาหารเยอะเท่าไหร่นั่นคือเกียรติของเจ้าภาพทุกคนต่างก็ให้เกียรติขอดุอาให้คนนี้ใจบุญแล้วก็10คนมากินอาหารเท่ากับ20คนเนี่ยจะหมดไหมครับไม่หมดเหลือทำไงล่ะครับใส่ถุงไปทิ้งนี่คือสิ่งที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของชาวอาหรับนะครับด็อกเตอร์ผมคนหนึ่งสอนผมซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นคนซีเรียมีลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าคนอาหรับทำไมมีนิสัยเป็นอย่างนี้ด็อกเตอร์ว่าไงไหมครับเรามานี่มาเอาวิชาความรู้จากเขาอย่าเอานิสัยเขากลับบ้านเป็นข้อคิดเอาความรู้ไปนิสัยทิ้งไปนี่อย่ากลับบ้านอย่าไปทำตามทำตามเฉพาะสิ่งที่ดีอย่างเดียวสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำตามนะครับเพราะงั้นจะเป็นอิบาดุรรอห์มานได้ก็คือว่าจับจ่ายใช้สอยโดยไม่สรุ่ยสร่ายไม่จับจ่ายใช้สอยเกินตัวนะครับวะลัมยักตรูคำว่ายักตัดแปลว่าตนีทีเหนียวให้ใช้จ่ายได้แต่ว่าอย่าสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็อย่าตนีทีเหนียวนะครับเรามีเงินอยู่100บาทสมมุติว่าเราจะเลี้ยงครอบครัวเราเนี่ยมีลูกมีภรรยาลูกกับภรรยาก็อยากกินอาหารที่มันสมควรที่จะเท่าเทียมกับรายได้ของเราเราบอกไม่ได้เอาไปบาทเดียวพอซื้ออาหารมากินเรียกว่าตนีทีเหนียวนะครับวากานะไบนาซาลิกะกอวามาอัลลอฮ์ต้องการก็คือว่าระหว่าง2อย่างระหว่างสุรุ่ยสุร่ายกับตนีอยู่ตรงกลางไม่ตนีทีเหนียวแล้วก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายทำได้ไหมครับทำได้นั่นคืออิบาดุรรอห์มานเพราะนั้นเราถกในนี้นั้นบางคนเป็นอิบาดุรรอห์มานโดยไม่รู้ตัวนะครับวัลลซีนลายะตออูนะมาอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรลักษณะสุดท้ายคือคนที่ไม่เคยวิงวอนขอต่อสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะของอิบาดุรรอห์มานที่กุรอานเล่าเอาไว้เราทุกคนสามารถเป็นได้ถ้าลักษณะเป็นอย่างนี้มีคนถามบอกว่าแล้วคนไหนละหมาดถือบวชเหมือนมีเลยแหละคนที่มีลักษณะอย่างนี้การละหมาดถือบวชเป็นสิ่งย่อยแล้วเขาทำได้ด้วยความเต็มใจนะครับเพราะนั้นเราสามารถเป็นอิบาดุรรอห์มานได้ทุกเมื่อไม่ต้องไปหาที่ไหนและไม่ได้เป็นชื่อของใครแต่เป็นลักษณะของบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงให้ความเมตตากรุณาและให้ความรักคราวนี้ถ้าหากว่าเรากระทำความผิดในอาหรับมีชื่อเรียกอยู่ชื่อเรียกว่าเตาบ้าใช่ไหมครับแปลว่าการสำนึกผิดสำนึกผิดนั้นไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์จะรับการสำนึกผิดของทุกคนมันมีเงื่อนไขนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะตูบูอิลัลลอฮิยามีอันไหนท่านมุมินูนละอันละกุมตุฟิลิฮุนสู่เจ้าจงสำนึกผิดต่อละทั้งหมดละอันละกุมตุฟิลิฮุนหวังว่าพวกท่านนั้นจะรับความสำเร็จชัยชนะในวันกิยามะอันนี้คืออายะที่บอกว่าใครทำผิดตบัตตนแต่มีการสำนึกผิดที่อัลลอฮ์ไม่รับต้องรู้นะครับถ้าไม่รู้เนี่ยเราไปกระทำเอาไว้แล้วก็กลับมากับตัวอัลลอฮ์ไม่รับอายะกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลัยซะติตเตาบะ
ลิลลาดีนะยะมะลูนัสซัยยาตฮัตตาอิซาฮาดะระอะฮะดุลเมาตการสำนึกผิดนั้นไม่เกิดประโยชน์สำหรับบุคคลที่กระทำความผิดไปจนกระทั่งใกล้ความตายทำไม่ได้แล้วกำลังวังชาที่จะไปเที่ยวที่จะไปหาความเพลิดเพลินไม่มีแล้วเป็นอาภึกอาพาธบังไปไม่ได้แล้วพอถึงเวลานั้นปั๊บขอดุอาต่อเหรอรับไหมครับอัลลอฮ์ไม่รับนะครับก็ละอินนีตุบุลอานพอไม่ทำไม่ไหวปั๊บก็บอกว่าอินนีตุบุลอานฉันขอสำนึกผิดต่อเหรอเดี๋ยวนี้เลยพอคนทำผิดมาแล้วก็นึกบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายของชีวิตนั้นเราจะตบัดตนไม่เกิดประโยชน์อย่าคิดเช่นนั้นนะครับเหมือนกับคนที่มักกะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็บอกว่าเที่ยวทุกอย่างเต็มที่เลยพอกลับมักกะปั๊บไปละหมาดไปตะวัฟไปตุลาอัลลอฮ์อภัยให้เหลือผ้าขาวขาวสะอาดความผิดหมดเลยคิดถูกไหมครับคิดไม่ถูกนะความผิดที่อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้ความผิดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าผิดแล้วก็ไม่เจตนาจะทำหนึ่งไม่รู้ว่าผิดสองก็ทำไปโดยพลั้งเผลอคนที่กระทำความผิดด้วยตั้งใจอัลลอฮ์ไม่รับรู้ว่าผิดแล้วเราทำอัลลอฮ์ไม่รับต้องกระทำความผิดโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดหรือพลั้งเผลออัลลอฮ์รับต่อไปเพราะงั้นเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่มีความจำเป็นอย่างมากคนที่สองก็คืออะไรครับก็คือบรรดาผู้ที่ยอมูต้นนะวะฮุมกุฟาตคนที่ตายไปในลักษณะกุฟาตอัลลอฮ์ใช้คำว่ากุฟาตทำไมไม่ใช้คำว่ามุชริกีนเออต่างกันอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ตายไปลักษณะของกาเฟตทำไมไม่บอกว่าตายเป็นลักษณะของมุชริกีนสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคำว่ากุฟาตมีความหมายกว้างครอบคลุมไปถึงการตั้งภาคีด้วยมุชริกีนด้วยนะครับเพราะนั้นท่านนบีเคยกล่าวบอกว่าใครที่ละทิ้งละหมาดวะฮุวะกาฟัรใครละทิ้งการละหมาดเขาคือผู้ปฏิเสธใช้กริยาเดียวกันคือกุฟาร์ก็หมายความว่าคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่ยังไปปฏิบัติสิ่งที่อิสลามได้ห้ามเท่ากับว่าเขานั้นปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งไปเรียกร้องเพื่อให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วก็มีมุสลิมคนมุสลิมะคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักดีไปเป็นหัวหอกสำคัญที่จะเรียกร้องให้ล่มเลิกกฎหมายประหารชีวิตนักโทษผมไม่ขอกล่าวชื่อแต่ผมทราบดีรู้จักกันดีเพราะว่าเคยขึ้นเวทีด้วยกันหลายครั้งเหมือนกันและผมก็ตำหนิเขาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับผู้คนก็ต่างก็ยอมชมชอบว่าคนคนนี้เนี่ยมีความเมตตากรุณานะเรียกร้องให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตโทษประหารชีวิตนั้นเป็นโทษที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติในกุรอานเพราะฉะนั้นการที่มุสลิมไปเรียกร้องให้ยกเลิกเท่ากับว่าเขานั้นยกเลิกบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครครับฟากอดกาฟัรคือผู้ที่ปฏิเสธกฎหมายอิสลามทำไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเป็นกรรมการร่างกฎหมายอิสลามของรัฐสภามีอยู่ครั้งหนึ่งในช่วงของทนายสมชายที่เสียไปแล้วนะครับเมื่อร่างเสร็จปั๊บก็ต้องเอาไปให้บรรดามุสลิมในทุกภาคจังหวัดเนี่ยได้ดูเผื่อใครจะมีข้อติติงหรือว่าแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่นะครับจนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมไปทำหน้าที่อยู่บนเวทีกฎหมายอันนี้จะเริ่มใช้กับภาคใต้ตอนล่างก่อนที่จะเอามาใช้กับมุสลิมในภาคกลางซึ่งมันก็ยากมากแต่รัฐสภานั้นอนุญาตให้พวกเรานั้นร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้นำไปใช้กับพี่น้องมุสลิมเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของมรดกการสืบเชื้อสายทายาทสำคัญมากนะครับก็มีผู้ที่ถามบอกว่า
ฎหมายอิสลามนั้นจะแก้ไขวิกฤตทางภาคใต้ได้อย่างไรบ้างมันไม่สามารถเขาบอกไม่สามารถนะแล้วก็มุสลิมคนนี้ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่ากฎหมายอิสลามนั้นนอกจากจะไม่สามารถแล้วยังจะไปเพิ่มวิกฤตให้กับพังภาคใต้อีกซ้ำไปผมก็บอกว่าความเข้าใจของผมกับของท่านอาจจะต่างกันแต่ลองฟังผมดูวิกฤตทางภาคใต้นั้นมันมีมาเก่าแก่แล้วจุดประสงค์เราในการบัญญัติกฎหมายอิสลามนั้นเพื่อไปแก้ไขไม่ใช่เพื่อไปเพิ่มวิกฤตให้กับชาวภาคใต้เพราะงั้นถ้าหากว่าคุณปฏิเสธกฎหมายอิสลามเท่ากับว่าคุณนั้นปฏิเสธกฎระเบียบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็มีเหลือหมดมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับนี่มาเล่าสู่กันฟังผมไม่ออกนามนะครับเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องแก้ไขเพราะว่าคำว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยมันพาไปเราใช้คำว่ากาแฟไม่ได้ใช้คำว่าชิดซึ่งหลายคนบอกว่ามันมีความหมายเดียวกันแต่จริงไม่ใช่กาแฟนั้นมันมีความหมายกว้างกว่าคำว่าชิริกเพราะกาแฟนั้นครอบคลุมถึงการตั้งปาฐีด้วยแต่การตั้งปาฐีนั้นบางครั้งอาจจะไม่ครอบคลุมถึงกาแฟเอ้ายกตัวอย่างง่ายเรามีกะลิมะชะฮาดะนะครับแต่ว่าเรานั้นละหมาดครบทุก5เวลาทำการถือศีลอดในช่วงรอมฎอนถือบทซุนนะห์ด้วยเต็มหมดเลยแต่บางครั้งเราอยากรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรก็ไปหาหมอดูหมอดูนะครับนบีบอกว่าเพียงแต่ไปหาหมอดูแล้วไม่เชื่อเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับการละหมาด40วักตูได้กันละหมาดเปล่าๆแต่ถ้าหากว่าเชื่อปั๊บเนี่ยนบีบอกว่าเราปฏิเสธสิ่งที่นบีนำมาเผยแพร่เป็นกาเฟตเห็นไหมครับส่วนหนึ่งก็คือเราไปหาหมอดูตั้งภาคีไหมครับตั้งภาคีเพราะว่าหมอดูนั้นไปเอาสิ่งที่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์มาให้กับตัวเองมนุษย์ธรรมดาไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอัลลอฮ์องค์เดียวรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มนุษย์เนี่ยเอาลักษณะนี้มาใส่กับตัวเราเองเท่ากับว่าเขาตั้งตัวเสมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องลำบากนะครับบางคนบอกว่าก็บอกกอดอกดัดไงล่ะเราก็ทำความผิดก็อัลลอฮ์เจาะจงไว้แล้วอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะครับว่าเราจะเป็นคนกาเฟรเป็นคนมุสลิมอัลลอฮ์กำหนดให้แล้วก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะครับจะเล่าให้ฟังว่าการศรัทธาในกอดอรัตนั้นมันเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ทรงกำหนดการการของเราเนี่ยตั้งแต่เราอยู่ในท้องมารดาของเรานบีแบ่งไว้4ช่วงด้วยกันช่วงปฏิสนธิช่วงฟักในรังไข่ช่วงเป็นก้อนเลือดแล้วก็ช่วงเป็นก้อนเนื้อ4ระยะนี้ระยะละ40วันรวมแล้ว4เดือนนะครับเสร็จแล้ว20วันก็โทษรวมแล้ว4เดือนพอเด็กนั้นมีเป็นก้อนเนื้อแล้วเนี่ยอัลลอฮ์มากำหนดให้กำหนดว่าเด็กคนนี้เกิดมาจะเป็นมุสลิมและเป็นกาเฟตกำหนดริซกีให้กับเขากำหนดเขาก็จะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ไอ้ตรงนี้แหละครับคนมาบอกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้พอล็อกหมดแล้วเราเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เรากระทำความชั่วแล้วมาลงโทษเราเป็นไปไม่ได้เราใช้ให้ลูกเราไปทำความชั่วพอลูกทำปั๊บจับลูกมาตีไปลงโทษเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้การกำหนดอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงหน้านะครับเหมือนกับที่เราเชื่อหมอดูมันรู้เรื่องหน้านั่นแหละแต่จริงแล้วหมอดูไม่รู้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าว่าเด็กคนนี้มาเกิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนที่กระทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักอิสลามหรือว่าเป็นคนที่แหกไปกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอัลลอฮ์รู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าว่าเด็กคนนี้เกิดแล้วจะเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์จึงเอาสิ่งเนี้ยกำหนดให้กับเด็กคนนั้นก่อนเกิดด้วยซ้ำไปทั้งหมดเนี่ยอั
ัลลอฮ์สามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้ไหมได้ยกเว้นอาญันอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ริซกีก็เปลี่ยนแปลงได้จะเป็นคนอีหม่านเป็นคนไม่อีหม่านเปลี่ยนแปลงได้จะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออาญันของเราพออัลลอฮ์ยันไปแล้วว่าใครก็ตามที่ถึงเวลาตรงนั้นแล้วก็ไม่ให้เร็วไม่ให้ช้าแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวอัลลอฮ์ว่าไว้แล้ว3 13คนครับอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดเพราะอัลลอฮ์รู้แล้วล่วงหน้าจึงกำหนดให้เขานะอันนี้ก็อยู่ในการของอัลลอฮ์เพราะงั้นเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้รอบรู้แม้กระทั่งว่าจะเกิดอะไรอัลลอฮ์รู้ทั้งยังไม่เกิดเมื่อเกิดแล้วเราจะบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เรานะครับเราบอกได้แต่ว่าบอกถูกได้แต่เพียงอย่างเดียวก็คืออัลลอฮ์กำหนดแต่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยกับดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอายันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ริซกีเปลี่ยนแปลงได้จะเป็นคนดีคนไม่ดีเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่าไปขอว่าอัลเลาะห์ทรงให้อายุเรายืนยาวกว่าปกติที่อัลเลาะห์ทรงวางกำหนดไว้ไม่ได้นะครับอายันอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแต่ริซกีเนี่ยเพิ่มพูนได้ลดได้แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นถ้าหมอดูบอกว่าเขารู้ว่าเราพวกนี้จะเป็นไรเนี่ยก็เท่ากับหมอดูคืออัลเลาะห์หรือไงเอาลักษณะของอัลเลาะห์มาให้กับมนุษย์ถ้าเราเชื่อเป็นการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์อย่างเด็ดขาดนะครับอีกประการหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานความอดทนเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าบุคคลที่รับการทดลองทดสอบอย่างรุนแรงที่สุดคือบรรดานบีเห็นไหมครับเอาตัวอย่างให้นบีนูห์เห็นลูกจมน้ำต่อหน้าต่อตาจิตใจเป็นไงครับพ่อถ้าเราเป็นพ่อเห็นลูกจมน้ำเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถช่วยได้จิตใจแทบแตกสลายไหมครับเหมือนกันนบีลูตภรรยารักมากเลยแต่ว่านบีและภรรยาคนนั้นเนี่ยไม่เชื่อท่านนบีลูตอัลลอฮ์ลงโทษอัลลอฮ์ห้ามคนที่ออกมาจากหมู่บ้านนั้นหันกลับไปดูนอกจากนบีลุตคนเดียวที่หันไปดูได้เพื่อไปดูว่าภรรยานั้นถูกลงโทษอย่างไรเจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดเพราะงั้นการลงโทษการทดสอบอัลลอฮ์เนี่ยมันมากเหลือเกินนั่นนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์มีวาฮีสั่งให้ไปเชื่อนบีอิสมาเอลลูกชายเรากล้าไหมครับถ้าเป็นเราจะบอกว่าอัลลอฮ์สั่งเราเชื่อลูกอัลลอฮ์ประเภทไหนที่สั่งเราเชิดลูกแต่อิบราฮีมนั้นยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจจ้องลูกไปจะไปเชิดเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็เห็นว่านบีอิบราฮีมนั้นเป็นคนที่ยึดมั่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานทรงใช้เขาจึงได้ให้มาลาอิกะฮ์นำเอาแกะไปแลกไปเปลี่ยนอิบราฮีมจึงมีขนานนามว่าคอลีลุลลอฮ์ซึ่งแปลว่าเพื่อนของอัลลอฮ์เพราะความอีหม่านของท่านเนี่ยมากมายเหลือเกินเอามาดูความอดทนเป็นลักษณะหนึ่งของอิบาดุรเราะห์มานนะครับอัลลอฮ์ตัดเอาไว้ในอายะกุรอานอายะหนึ่งซูเราะห์อัซซุมรอายะที่10นะครับบอกว่าอินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบินที่จริงนั้นนะครับคนที่อดทนนั้นนะครับจะรับการตอบแทนอัจรอฮุมถึงการตอบแทนพวกเขาบิกอยริฮิซาบโดยไม่ได้มีการคำนวณครับไม่ต้องมีการสอบสวนมีการกระทำความดีนะครับที่ยกเว้นในการนำมาวางในตราชูเรารู้มาว่าความดีของเรานั้นจะถูกมาวางบนตาชูข้างหนึ่งและความชั่ววางข้างหนึ่งใช่ไหมครับถ้าตาชูความดีมันหนักเราได้เข้าสวรรค์ถ้าตาชูความชั่วมันหนักรับการลงโทษแต่ว่ามีการกระทำบางอย่าง
อัลลอฮ์ไม่นำมาวางเพราะว่าพระองค์จะทรงตอบแทนให้อย่างประเภทที่ว่าเราคำนวณนับไม่ได้อดทนยังไงครับมาแล้วอดทนทุกอย่างนักอุลามาบอกว่าอดทนในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อดทนด้วยอดทนที่จะห้ามจิตใจไม่ให้ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเห็นไหมครับอดทนที่จะรับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบให้กับเราเพราะนั้นมุสลิมแท้จริงนั้นไม่มีการฆ่าตัวตายเพราะเนื่องจากว่าโศกเศร้าเสียใจจนกระทั่งไม่อยากอยู่แล้วไปแขวนต่อตายไปแขวนคอตายจะไปตกไปโดดน้ำตายในอิสลามไม่มีนะครับยิ่งกว่านั้นท่านนบีได้กล่าวประณามบอกคนที่ฆ่าตัวตายนั้นไม่ได้กินไอของสวรรค์แน่นอนเพราะงั้นไม่มีในอิสลามไม่มีอดทนมาเป็นอันดับแรกนะครับอดทนที่เรานั้นจะต้องใช้จิตใจของเราที่มีความอีหม่านทนต่อบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุซะละมะห์ได้เล่าให้เราฟังบอกว่ากอลัตสะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีนั้นกล่าวบอกว่ามามินมุสลิมตุซีบุฮูมุซีบะตุนฟะยะกูลอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะประสบกับมุสลิมเว้นแต่ว่าเขานั้นจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนประโยคนี้เรากล่าวเมื่อใดครับเมื่อทราบข่าวการตายใช่ไหมครับแต่หะดีษบทนี้ไม่แต่เพียงว่าทราบข่าวการตายอย่างเดียวทราบข่าวสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่พบกับความสูญเสียเรากล่าวประโยคนี้ได้เลยฉะนั้นเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแทนที่จะประโยคนี้ไปกล่าวว่าเมื่อเราเห็นได้ทราบข่าวการตายของน้องของเราบอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันไม่ใช่แค่นั้นเราสามารถกล่าวประโยคนี้ได้เมื่อเราได้ทราบข่าวความสูญเสียของพี่น้องเราจะเป็นสูญเสียทรัพย์สินบ้านถูกไฟไหม้นะครับหรือว่าขโมยขโจรเข้าจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวประโยคนี้นำมาใช้ได้จะมีหลักฐานที่ว่าอุมัยยะห์ซะละมะห์เล่าให้เราฟังบอกว่าใครก็ตามที่ประสบกับความสูญเสียให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับอีกบทหนึ่งนะครับมีดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้กล่าวสอนซอฮาบะห์บอกว่าเมื่อเราพบกับความสูญเสียหรือว่าพบกับความโศกเศร้าอะไรก็แต่ให้เรากล่าวประโยคนี้อัลลอฮุมะอัยยุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาวันนี้ได้ดุอาเยอะเลยดุอานบีนั่นเลยไม่ใช่ดุอาที่ใครแต่งขึ้นนบีสอนเรานะอัลลอฮุมะอัยยุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาเวลาเราเจอปัญหาในชีวิตเงินทองขาดมือนะครับลูกก็จะเข้าโรงเรียนเงินไม่พอจ่ายค่าเทอมนะครับเราขอดุอาไม่ใช่แค่ดุอาอย่างเดียวนะครับต้องทำด้วยต้องแสวงหาด้วยนะครับดุอาบทนี้มีความหมายว่ายังไงอัลลอฮุมะอัยยุดนีฟีมุซีบะติข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองที่ประสบกับตัวเรานะครับวักลุฟลีคอยรอนมินฮาและขอให้ได้คืนมาภายหลังด้วยสิ่งที่ดีๆงามๆให้ปัญหาพ้นไปแล้วก็ให้ความดีงามมาแทนที่ภายหลังความหมายดีไหมครับดีมากท่องจำไปเลยนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นอิบาดุรเราะห์มานนั้นไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเสียดมเสียดายเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้นึกเสมอว่าบททดสอบของเรานั้นมันน้อยยิ่งกว่าบททดสอบที่บรรดานบีได้รับนบีอัลเลาะห์รักแต่ว่าเราทดสอบมากคนที่มีความอีหม่านมากตัวครูที่อีหม่านมากอัลเลาะห์ทดสอบหนักกว่าบรรดาบุคคลที่มีความรู้น้อยนะครับ
มีบทคติเตือนใจของอาหรับอยู่ประโยคหนึ่งบอกว่าอิงกุนตะลัมตาลิฟฟาอะไรกันตะดรุสถ้าหากว่าท่านยังไม่รู้จำเป็นต้องเรียนรู้ฟะอินกุนตะอาลิมันฟัลมุซีบะตุอักบัรแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่รู้แล้วนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ยังไงล่ะครับคนรู้จะมีปัญหาได้ยังไงปัญหาใหญ่ของผู้รู้มันมีอยู่2อย่างด้วยกัน1จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม2ต้องเอาความรู้มาถ่ายทอดนี่คือหน้าที่คนที่ไม่รู้มีหน้าที่เดียวคือเรียนให้รู้แต่พอรู้แล้วเพิ่มมาอีกหน้าที่หนึ่งต้องถ่ายทอดให้ผู้อื่นด้วยเก็บไว้ตัวเองไม่ได้เพราะมันตกครูต่างๆนั้นจะเก็บความรู้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นบทคำพังเผยของชาวอาหรับเราเอาความหมายมาใช้กันก็แล้วกันนะครับคราวนี้อีกประการหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานได้พูดแล้วว่าเราทุกคนสามารถเป็นได้ก็คือเรารักกันในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้ท่านผู้กองพูดถึงเรื่องมะฮัจญ์ใช่มั้ยครับว่าเป็นหลักแสนหลักอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าแสนเดียวผู้ชายจะแต่งงานทั้งทีเนี่ยนะครับจะต้องมีเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าแสนเดียวต้องมากกว่านั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็มีที่ว่าน้อยกว่านั้นคราวนี้รักในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้เล่าให้เราฟังตอนหนึ่งบอกว่าก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีกล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะยะกูลุยามัลกิยามะวันกิยามะนั้นอัลลอฮ์จะกล่าวว่านะครับกับไงครับกล่าวบอกว่าไอนัลมุตฮาบูนบิญาลาลีใครที่รักกันเพราะเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างมีไหมอัลยามะอุซิลละฮุมฟีซิลลียะมะลาซิลละอิลลาซิลลีฉันจะให้เขามาอยู่ในเงาร่มของฉันในวันที่ไม่มีเงาร่มใดนอกจากร่มเงาของฉันอัลเลาะห์ว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์เรียกคนที่รักกันในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเราไม่ได้รักกันเพราะเนื่องจากผลประโยชน์ไม่รักกันเพราะความสวยงามนะครับเรารักกันเพราะเนื่องจากว่าหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการในวันกิยามะอัลลอฮ์เรียกเลยใครที่รักกันในหนทางของฉันมาเลยอัลลอฮ์จะให้อยู่ในเงาร่มของท่านในวันที่ไม่มีเงาร่มใดนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่าซาฟอาตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยาวมะลาซิลลาอิลลาซิลลาฮูมีบุคคล7จำพวกใดกันที่จะอยู่ในเงาร่มของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีเงาร่มใดนอกจากพระองค์ก็คือวันกิยามะห์7คนนะครับมาดูนะครับ1อิมามุนอาดิลผู้นำที่เที่ยงธรรมอิหม่ามตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคนนำละหมาดอย่างเดียวผู้นำในครอบครัวผู้นำในสังคมผู้นำประเทศชาติอิหม่ามหมดอาหรับเรียกอิหม่ามหมดนะครับไม่ใช่แค่ว่าอิหม่ามนั้นละหมาดอย่างเดียวแล้วครับอิหม่ามที่เที่ยงธรรมก็คือว่าตัดสินข้อพิพาทด้วยกับกฎหมายกฎระเบียบโดยไม่แบ่งแยกว่าคนนั้นญาติพี่น้องคนนี้ลูกหลานไม่แบ่งอิหม่ามอาดิลอัลลอฮ์ให้เขาอยู่ในความของพ่อเราชาบุนนาชาฟีบาดิลละสองคนหนุ่มคนสาวที่เติบโตมานะครับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครมีลูกมีหลานนะครับปลูกฝังการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เอาไว้ให้เขาได้โตมาพร้อมกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์รัก2นะครับ3วะรุจุดุนกุลบุฮูมุอัลลักุนบิลมะซาญิดคนที่หัวใจเขาแขวนอยู่กับมัสยิดจะไปไหนก็ต้องหาที่ละหมาดเวลานี้มีที่ละหมาดเยอะตามห้างต่างๆเขาทำไปเยอะห้างโดมอลบางกะปิใกล้ๆเดี๋ยวสวยด้วยนะครับเวลาเข้าไปละหมาดเขาจะบอกว่าให้เช็คอินด้วย
ช็คอินคืออะไรครับคือแสดงตัวตนว่ามาแล้วแล้วก็มีการเซ็นเขตบางกะปิมีที่ละหมาดนะครับใครเข้าไปละหมาดเขาบอกให้ลงชื่อด้วยจะรู้ว่าเขามีลูกค้าวันละกี่คนลูกค้าคือคนละหมาดนะครับเดี๋ยวนี้ทุกห้างส่วนใหญ่จะมีที่ละหมาดและจะประกาศแปะเอาไว้สนามบินกับทุกที่มีที่ละหมาดประเทศนี้เป็นประเทศที่คนพุทธมากกว่ามุสลิมแต่เขาให้มีสถานที่ละหมาดผมเคยไปถามลูกของเจ้าของเดอะมอลล์บางกะปิผมบอกเขาบอกว่าผมขอบคุณมากที่ได้มีห้องละหมาดให้กับบรรดามุสลิมเขาบอกคนพุทธนั้นมีความศรัทธามีความเชื่อว่าถ้าใครมาใช้สถานที่ของเขาทำศาสนกิจจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่จะนำความรุ่งเรืองให้กับเขาเพราะงั้นที่ละหมาดนั้นก็คือสถานที่ที่พวกเราเนี่ยไปใช้ทำการละหมาดปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเขาบอกว่านั่นแหละจะนำความรุ่งเรืองให้กับเขาเขาเลยทำอย่างสวยงามเลยหอมเลยครับมีทั้งผ้าสโรมีทั้งโมมีทั้งผ้าสยดะให้บริการนะครับทำลายฉลุเหมือนกับลายที่มัสยิดฮารอมเลยสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่สุวรรณภูมิเนี่ยมีที่ละหมาดทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในหลังจากชินไปแล้วก็มีให้ไว้นะครับอ้าวต่อมาวะรออยู่ลานี่ตะฮาบาฟิลลาคนสองคนที่รักกันในหนทางของอัลเลาะห์รักกันเพราะเนื่องจากมีอากีดะห์เดียวกันนะครับอิจตะมาอะลัยฮ์เขาอยู่ร่วมกันเพราะเนื่องจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะฟัรรอกอะลัยฮ์แล้วก็พร้อมจะแยกออกจากกันถ้าว่าคนใดคนหนึ่งนั้นออกนอกลู่นอกทางนี่คือรักในหนทางของอัลเลาะห์ตามความหมายที่แท้จริงนะครับรักกันเพราะเนื่องจากว่าเรามีอากีดะห์เดียวกันปฏิบัติศาสนกิจเดียวกันนะครับมีจิตใจที่ตักวาต่ออัลเลาะห์เดียวกันรักกันแต่เมื่อใดที่คนใดคนหนึ่งนั้นออกนอกลู่นอกทางเขาก็พร้อมจะแยกทางไม่รักก็ได้คนรักนะครับวะรอญุลุนดะอัตุอิมรออตุนอันนี้สำคัญเหลือเกินชายคนหนึ่งที่หญิงสาวมาเชิญชวนให้เขาปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไปนอนด้วยว่าง่ายๆซาตามันซอบินวะยะมาลินนะครับเป็นหญิงสาวที่มีชาติตระกูลแล้วก็มีความสวยงามด้วยฟอกอละอินเนี่ยอัลคอฟุลลอเขาบอกว่าฉันกลัวอัลเลาะห์จะไม่ทำเหมือนกับชาวถ้ำ1ใน3เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังเขาไม่ทำเขากลัวกลัวอัลเลาะห์มีไหมครับผู้หญิงสาวสวยแล้วก็ชาติตระกูลก็ดีด้วยมาบอกว่ามานอนด้วยกันไม่ต้องไปแต่งงานหรอกแล้วไม่ต้องผิดชอบหรอกนอนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็แยกกันไปเขาบอกว่าอัลคอฟุลลอฮ์เขาไม่ทำเพราะเนื่องจากว่าเขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจที่มีความยำเกรงอยู่ตรงนี้ตรงหัวใจท่านนบีเคยบอกว่าอัตตักวาฮาฮุนะความกลัวอัลลอฮ์นั้นอยู่ตรงนี้อยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การกระทำนบีบอกถึง3ครั้งด้วยกันแสดงว่าความยำเกรงนั้นต้องเกิดจากหัวใจจึงจะถาวรแต่ถ้าเกิดด้วยความการกระทำไม่ถาวรบรรดาซอฮาบะห์ก่อนที่รับอิสลามนั้นเขาอีมานจากหัวใจก่อนใช่ไหมครับท่านอุมัรบินคอตอบประวัติศาสตร์เล่าให้เราฟังอุมัรเป็นบุคคลที่เกลียดท่านนบีมากเลยนบีพูดที่ไหนเขาหนีถ้าฆ่าได้ฆ่าแล้วแล้วอุมัรเป็นคนที่เด็ดขาดมีอยู่วันหนึ่งหลังจากกลับจากล่าสัตว์มานะครับบัยตุลลอฮ์เมื่อก่อนเนี่ยรูปปั้นเต็มหมดเลยการตอวาฟเกิดขึ้นตั้งสมัยยาฮิลิยะห์แล้วรอบกับบ้านเนี่ยแต่เป็นการตอวาฟที่มีจุดประสงค์ที่ต่างกันคนสมัยก่อนตอวาฟรอบกาบะห์เพื่อขอพรขอความเป็นสิริมงคลจากรูปปั้นรูปเจเวตไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์เพราะนั้นตอวาฟเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยท่านมีอิบรอฮีมมาแล้วจนกระทั่งมาถึงอิสลามก็เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การกะตอวาเป็นตอวาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะนาอุมัรหลังจากกลับจากล่าสัตว์ก็มาตอวาต่อบัยตุลลอฮ์ก่อนเป็นอิสลามก่อนมุสลิมเพื่ออะไรครับตอวาเพื่อขอความเป็นสิริมงคลจากรูปเจเวตรูปปั้นของเขา
พอตะวัฟเสร็จก็มานั่งสภากาแฟเพื่อนพ้องก็นั่งกันหลายคนเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าอุมัรแกน่ะเกลียดมูฮัมหมัดมากใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าน้องสาวแกที่บ้านน่ะรับอิสลามกับท่านมูฮัมหมัดแล้วเท่านั้นแหละครับอุมัรหยิบอาวุธล่าสัตว์ขึ้นรีบกลับบ้านเลยไม่รู้ว่าเจอน้องสาวจะทำอะไรกับน้องสาวหรือเปล่าพอกลับไปถึงบ้านพอใกล้ถึงบ้านปั๊บเนี่ยได้ยินเสียงน้องสาวอ่านกุรอานซูเราะห์ตอฮาได้ยินเสียงอ่านกุรอานปั๊บท่านอุมัรหยุดแล้วก็ฟังอุมัรไม่เคยฟังท่านนบีพูดเลยเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงอัลกุรอานจากน้องสาวอยู่ในบ้านก็อยู่นอกบ้านพอได้ยินปั๊บพึมพำบอกว่าสิ่งที่หูเขาได้ยินเนี่ยไม่ใช่คำพูดของคนธรรมดาต้องเป็นคำพูดของพระผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่แน่นอนเห็นไหมครับอัลลอฮ์จะให้ศรัทธาเนี่ยนิดเดียวพลิกนิดเดียวเข้าถึงบ้านขอประตูน้องสาวตัวสั่นเพราะรู้ว่าพี่ชายดุขนาดไหนคนสอนกุรอานน้องสาวน่ะหลบไปแล้วไม่อยู่แล้วว่าคอขาดแน่เข้าไปในบ้านบอกกับน้องสาวบอกว่าเอามาดูที่ที่อ่านเมื่อกี้นั้นมันคืออะไรจากนั้นแหละครับท่านอุมัรรับอิสลามแล้วก็เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองท่านนบีมือขวาท่านนบีเรื่อยมาจนท่านนบีวะฟาตเสียชีวิตเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซึ่งไม่เคยฟังท่านนบีพูดเลยพอฟังปั๊บเนี่ยนึกศรัทธาเลยนะครับกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลุงท่านนบีใครครับอับดุลมุตตอลิบเป็นลุงท่านนบีอับดุลมุตตอลิบลุงท่านนบีนะครับลุงท่านนบีนั้นเป็นหัวหน้าของบรรดาพวกกุเรชหัวหน้าเผ่ากุเรชอีหม่านไหมครับไม่อีหม่านแต่กลับเป็นบุคคลที่ปกป้องคุ้มครองท่านนบีเรื่อยมาณวันที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีมาเยี่ยมแล้วก็บอกกับลุงบอกว่าให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์สักครั้งหนึ่งเถอะเพื่อหลานคนเนี้ยจะเอาเป็นหลักฐานต่อเลาะว่าลุงเนี่ยศรัทธาแล้วขอแค่นี้แหละขอประโยคเดียวนี่แหละลุงไม่กล่าวจงก็ต้องหมดลมหมดลมเป็นสภาพของคนกาเฟตมุชริกีนนะครับเสร็จแล้วท่านนบีเสียใจอัลลอฮ์เลยประทานวะฮีมานะครับเพื่อปลอบใจบอกว่าอินนะกะลาตะดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮยะฮดีมัยยะชะมุฮัมมัดเธอไม่สามารถที่จะให้ทางนำกับคนที่เธอรักได้แต่อัลลอฮ์นั้นสามารถให้ทางนำกับใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์จบเลยมั้ยครับจบเลยนะครับเพราะนั้นท่านนบีไม่สามารถที่จะให้ใครรับอิสลามได้นอกจากอัลเลาะห์เพราะงั้นครูบาอาจารย์ผมเองก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะให้พวกท่านเนี่ยนะครับมีอีหม่านเพิ่มพูนได้ไม่สามารถหน้าที่ผมแค่ถ่ายทอดอย่างเดียวบอกให้รู้อย่างเดียวเมื่อบอกรู้แล้วท่านจะนำไปปฏิบัติจะนำไปเพิ่มความอีหม่านของท่านหรือไม่เป็นส่วนตัวของท่านแล้วอัลเลาะห์จะใหหรือไม่เป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับลูกสาวกับลูกเขยให้เงินแม่เพื่อทำกุรบานแม่จะได้รับผลบุญการทำกุรบานหรือไม่คะแน่กุรบานมี2 อย่างด้วยกันทำกุรบานด้วยกับสัตว์ใหญ่คือวัวหรืออูฐกับทำกุรบานด้วยกับแกะหรือแพะมีหลักฐานท่านนบีทำกุรอานทำกุรบานด้วยแกะและแพะ1ตัวเนี่ยให้กับครอบครัวแต่ไม่เคยมีหลักฐานว่าท่านนบีทำวัว1ตัวกับครอบครัวเพราะวัวนั้นจัดสรรส่วนเอาไว้คือ7ส่วนด้วยกัน7คนด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับสมมติว่าใครอยากจะทำให้ครอบครัวเนี่ยทำกุรบานแล้วก็แกะแปลกนะครับผมยังแปลกอยู่เลยแกะตัวเล็กเนี่ยสามารถทำแล้วให้กับครอบครัวได้แต่ว่าวัวแต่ควายเนี่ยมันต้องทำเป็น7ส่วนคนละส่วนมากกว่า7ส่วนต่อ1ตัวเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมทุกวันเนี่ย
เงินน้อยจึงเลือกทำแกะให้กับครอบครัวเพราะท่านนบีเคยทำกับครอบครัวและท่านนบีเคยทำแกะตัวหนึ่งให้กับประชาชาติของท่านที่ไม่มีความสามารถทำกุรบานได้จ่ายยังครับจ่ายนะเพราะนั้นถ้าหากว่าลูกสาวให้เงินกับลูกเขยให้เงินแม่เพื่อทำกุรบานให้แม่ทำเลยแปลว่าให้เงินแม่เพื่อทำกุรบานก็คือให้แม่ทำกุรบานอาจกันได้ได้แม่จะรับผลบุญการทำกุรบานนั้นหรือไม่แปลว่าให้เงินแม่ไปซื้อส่วนใช่ไหมได้อย่างนั้นได้ได้ครับให้ไปซื้อส่วนพ่อแม่อาจจะไม่มีให้เงินแม่ไปอ่ะแม่ทำกุรบานกันแล้วกันเงินนี้อันนั้นได้ครับบุคคลที่เดินผ่านสิ่งไร้สาระเช่นคนกำลังดูหนังนินทาคนกำลังทะเลาะกันให้อะไรเนี่ยให้อะไรใช่ผมอ่านไม่ออกใช่รอฮ์มานอ๋อใช่อิบาดุรอฮ์มานหรือไม่คนบุคคลที่เดินผ่านสิ่งไร้สาระคนกำลังดูหนังนินทาแค่เดินผ่านใช่ไหมไม่ได้รวมวงด้วยหรือรวมวงด้วยถ้ารวมวงด้วยก็คือหนึ่งในเขาถ้าเดินผ่านก็ไม่เกี่ยวเขาจะว่าอะไรเรื่องเขานะครับผมจะตีความนะบุคคลเดินผ่านสิ่งไร้สาระก็คือเดินผ่านเฉยไม่ได้เข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยหรือคนที่กำลังดูหนังได้ดูหนังนินทาใช่ไหมเขาแค่ว่าเดินผ่านใช่ไหมไม่ได้เข้าไปนินทาเขาด้วยคนกำลังทะเลาะกันแปลว่าผ่านเฉยไม่ได้ไปร่วมวงกับเขาไม่จะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายทะเลาะเขาแค่เดินผ่านเราไม่ได้เกี่ยวเขานะครับเดินผ่านเฉยคราวนี้ว่าถ้าผ่านปั๊บถ้าหากเราไม่กลัวว่าใครจะมาตอบโต้เรารุนแรงแล้วก็เตือนเขาท่านหน่อยแต่ทุกวันนี้เตือนมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เตือนปั๊บไอ้คนถูกเตือนมันก็โมโหมันก็จะทำอะไรกับเราได้นะครับแต่หน้าที่ของเรานะครับนบีบอกว่าใครที่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องฟัลยุกอยิดบิอะดีฮีก็ให้เปลี่ยนแปลงด้วยมือด้วยปากได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ห้ามเขาอะไรเขาได้ทั้งหมดแหละฟิลัมจะสเตียฟาฟาเบลิซานี่ถ้าหากว่าไปห้ามเขาไม่ได้ก็ใช้ปากเขามีท่าทีจะทำร้ายเราก็โดนหนีนะครับสุดท้ายคืออะไรครับฟาบิกอลบิฮีอย่างน้อยสุดนั้นด้วยจิตใจตำหนิเขาด้วยใจเราไม่กล้าเข้าไปเตือนคนสมัยนี้มันแปลกเหลือเกินใจร้ายนะครับไปเตือนผิดที่ผิดทางเขาไอ้คู่ทะเลาะกันมันกลับเป็นศัตรูเราทั้งคู่มาหาเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราก็เอาตัวรอดซะก่อนนะครับถือว่าเป็นอิบาดุรอฮ์มานไหมก็เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับเราไม่ได้เป็นร่วมวงกับเขาเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเขาเราก็คือยังคงเป็นอิบาดุรอฮ์มานอยู่ถ้าเรามีลักษณะที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้าวหมดแล้วนะนี่ลายมือเดียวกันเท่านั้นคนเดียวกันมั้งเนี่ยหมดแล้วนะครับท่านผู้กองมีอะไรปะไม่มีนะนี่คืออะไรครับอิบาดุรรอฮ์มานเอ้าใครเป็นดังเช่นเมื่อสักครู่ที่บ้างยกมือสิครับต้องยกมือทุกคนสิอิบาดุรรอฮ์มานเราคืออิบาดุรรอฮ์มานเราทำทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะที่ดีงามเนี่ยเขาคืออิบาดุรรอฮ์มานหมดแล้วเป็นชาวสวรรค์นะครับทุกคนในที่นี้เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ไม่ได้ไปไหนนะครับช่วยขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีวะฮัมนีวะอาฟินีวะรซุกนีแล้วก็ยกมือยังไงนั่นแหละไม่ต้องสูงนบียกมือสูงเวลาขอดุอาขอฝนยกมือสูงจงก็ตั้งเห็นรักแร้ดุอาธรรมดาแค่นี้พอนะครับแล้วก็ทำตามแบบที่นบีได้วางเอาไว้นี่คืออิบาดุรอฮ์มานนะครับเพราะงั้นเราทุกคนในทีนี้เป็นอิบาดุรรอฮ์มานโดยไม่รู้ตัว
ไม่มีผมลงนะนะครับได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์ท่านอื่นขึ้นมาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับที่นั่งฟังผมจนกระทั่งจบครับครับข้อไหนนะครับข้อ6กับข้อ7ก็คืออ๋อใช่ใช่ใช่ลืมไปฮะดิษยังเหลืออีกหน่อยนึงเท็ดๆข้อ6ข้อหลอหลอหลอว่ารจลุนตัสดดกะบิสดกะตินฟักฟาฮาฮัตตาลาตาละมุชิมาลูฮูมาตุมฟิกุยามีนูฮูคนที่6ก็คือคนที่บริจาคทานบริจาคทานอย่างบ่อยครั้งจนกระทั่งมือซ้ายนั้นนะครับไม่เห็นสิ่งที่มือขวาเขาได้บริจาคคือบริจาคบ่อยจนกระทั่งมือซ้ายอยู่ใกล้ตัวน่ะมองไม่เห็นแต่มือซ้ายไม่ได้มีตานะครับอัลลอฮ์นั้นนบีเปรียบเทียบว่าความบ่อยครั้งการบริจาคเนี่ยจนกระทั่งมือซ้ายไม่เห็นมือขวาบริจาคอะไรอ้าวสุดท้ายว่ารจุลุนซักรัลลอฮะคอลิยันฟาฟาบอดไอนาฮูสุดท้ายคือคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอลิยันในยามที่สงบนะครับไม่มีเสียงรบกวนกลางคืนเงียบสงัดพอนึกถึงอัลลอฮ์ปั๊บน้ำตามันก็ไหลด้วยความซาบซึ้งด้วยความอีหม่านน้ำตาก็ไหลนี่คือ7คนที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ในเงาร่มในวันกิยามะห์เราเอาทั้ง7คนเลยนะลักษณะเช่นนี้นะอย่าปล่อยแม้แต่คนเดียวเอาไว้ให้หมดเลยนะครับขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายสรุปว่าความเชื่อโอ้โหความเชื่อของชีอะห์ยาวมากอินชาอัลลอฮ์นะครับผมได้รวบรวมเอาไว้เหมือนกันเป็นหลักการศรัทธาหลักการอีหม่านก็อากีดะฮ์ของชีอะห์เอาไว้มากมายนะครับถ้าจะพูดตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกท่านหิวข้าวเดี๋ยวบางแอนจะไม่มีโอกาสเลี้ยงข้าวพวกเราเลยยุ่งนะนะไม่ใช่นะครับเอาไว้วันหน้าก็แล้วกันนะครับคำถามดีมากเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะใหญ่เวลาตอบแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มันมีอะไรที่กระทบกระทั่งกันมากมายนะครับเพราะงั้นคนที่อธิบายนั้นต้องเป็นคนที่พูดจานิ่มนวลมีสาระแล้วก็มีข้อมูลที่แท้จริงนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาคนอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชีอะห์กับซุนนีผมฟังมาหลายครั้งแล้วทั้งการโต้ทั้งการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่โดนใจว่าง่ายนะครับจะเป็นการโต้ที่ผมยังไม่โดนใจเท่าไหร่หรอกนะคือมันสเปะสปะเขาก็มีหลักฐานคือหมายความตรงว่าแต่ละฝ่ายถือตำราคนละเล่มจะมาคุยกันได้ไงแหละแต่ถือเล่มเดียวกันโอเคคุยกันได้นะติงกันได้ว่าแปลผิดแปลถูกแต่นี่ถือคนละเล่มอันไหนถูกอันไหนผิดตรงนั้นแหละครับผู้ทำหน้าที่อธิบายจะต้องใช้ความสามารถชี้ให้ถูกว่าตำราไหนผิดอันไหนถูกผิดเพราะอะไรถูกเพราะอะไรใช้เวลาก็ขอฝากเอาไว้อินชาอัลเลาะห์ครับถ้าไม่ตายซะก่อนนะครับก็จะมารับใช้ท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอทุกคนนั้นได้รับสิ่งที่ผมได้บรรยายไปให้ครบทุกท่วนนะครับแล้วขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานทรงให้ทุกท่านนั้นเป็นอิบาดุรเราะห์มานที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ทรงให้เกียรติแล้วก็ให้สิ่งตอบแทนที่ดีสงสวรรค์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลซีมะลักุมวะลิลมุสลิมีนอิสตัฆฟิรุฮุวัลกุรอฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์